วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายนะครับเรามาทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นะครับว่าวันนี้ก็เป็นวันที่1กลุ่ม1ค่าย1กลุ่มสาระนะครับต่างมีหลายที่มากเลยที่นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานะครับอย่างเช่นกระบี่สุราษฎร์ตรังนะครับแต่เรามาหมดเรามาวิทยาศาสตร์นะครับเรามาที่จังหวัดตรังและสตูลนะครับใช้เวลานะครับ2วัน1คืนนะครับวันนี้เรามาทัศนศึกษานะครับอันแรกก็คืออยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ตุ้งค่ายจังหวัดตรังนะครับวันนี้มาทำอะไรบ้างมาดูกันครับเรามาค่ายวิทย์คณิตค่ายวิทย์ป่ะค่ายวิทย์เราวันนี้เรามาค่ายวิทย์นะครับตอนนี้เราก็ทำการปลูกป่านะครับผมตามความรู้เป็นของน้องมอต้นครับเราไปดูครับน้องมอต้นครับผมต้นอะไรมอต้นไม่มีมอต้นไม่มีป.4ครับป.4พูดผิดนะครับตอนนี้เรากำลังปลูกต้นอะไรอยู่ครับเดี๋ยวน้องเขารดน้ำต้นไม้อยู่เราจะเดินไปเส้นทางธรรมชาตินะครับระยะทางประมาณ3กิโลงูไหนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะครับมาเทนอาจารย์สิริพรค่ะเราหัวหน้าไก่นะคะคุณครูสิรินพรค่ะมาเทนครูสิริพรนะคะวันนี้ก็พานักเรียนมาศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรังตอนนี้เราทำอะไรครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังเดินบนสะพานเพื่อเยี่ยมชมนะคะทิวทัศน์นะคะซึ่งความสูงของมันเนี่ยเขาบอกว่าสูงยอดไม้นะคะยอดหญ้าอ๋อนึกว่ามะเขือต้นมะเขือนะคะมันไม่ได้เป็นตอนนี้นะครับเราเสร็จภารกิจที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งคาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราที่จะไปที่พักนะครับก็คือภูทานรีสอร์ทที่สตูลนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่องเก่งกันติดตามชมครับตอนนี้เรามาถึงที่พักเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทานอาหารก่อนนะครับเป็นบุฟเฟ่ครับตอนนี้นะครับจะเตรียมตัวไปล่องเก่งกันนะครับเดี๋ยวรอนักเรียนกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะไปล่องเก่งกันนะครับ
อนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ล่องแก่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทานมาทานอาหารเย็นกันแล้วก็มีกิจกรรมนะครับตอนค่ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล่องแก่งนะครับกิจกรรมการแสดงตอนกลางคืนผูกข้อไม้ข้อมือกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูจนเผาสากไก่กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคอยติดตามสำหรับคืนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเป็นวันที่2ของการทัศนศึกษานะครับวันนี้เราไปไหนกันครับไปหาไปอาสาไก่เดี๋ยวเราไปดูว่าการเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเราได้กลับจากดูสากไก่กันแล้วนะครับว่าดูวิถีชีวิตว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เรามาอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่ไหนครับพี่ยามสวยไหมสะพานข้ามการเวลานะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลค่ะนะครับสะพานข้ามการเวลานะครับเวลาอะไรก็ไม่ทราบกันเดี๋ยวเรามาดูวิวทิวทัศน์กันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับที่นี่เป็นชั้นหินทรายสีแดงยุคแคมเบรียนเหล่านี้มีหินปูนยุคโคโดวิเซียนนะครับวางตัวปิดทับอยู่ด้านบนทำให้เห็นรอยสัมผัสแบบรอยเลื่อนปกติระหว่างกลุ่มหินทั้ง2ชั้นที่มีอายุแตกต่างกันประกอบกับทัศนียภาพที่เป็นหน้าผาสูงชันและสะท้อนทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเปตราจึงได้สร้างสะพานเดินรอบภูเขาด้านติดกับทะเลซึ่งได้ฉายาว่าสะพานข้ามกันเวลาแล้วพบกันใหม่ในชุดหน้าสวัสดีครับ